ายการเดอะพีเพิลโชว์เรา2คนขออาสารับหน้าที่มาแทนคุณแจ็คแล้วก็คุณแตงกวาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเนื่องจากว่าวันที่1มกราคมที่จะถึงนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาจะเริ่มรณรงค์จริงจังเรื่องของการงดใช้ถุงพลาสติกแล้วค่ะทราบมาว่าหลายหน่วยงานเขาก็เตรียมความพร้อมที่จะเดินหน้าให้ความร่วมมือจริงจังในเรื่องนี้ไปพร้อมๆกับทางกระทรวงเช่นกันค่ะส่วนที่มาที่ไปในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแล้วต่างประเทศเขาทำแบบเราหรือเปล่าที่สำคัญทำแล้วจะส่งผลดีต่อสังคมและประเทศไทยของเราอย่างไรบ้างวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณวราวุธศิลปะอาชาค่ะสวัสดีท่านรัฐมนตรีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกรัฐมนตรีท็อปค่ะขอบคุณมากที่วันนี้เปิดบ้านถือว่าเหมือนจะเป็นบ้านหลังสีเขียวเลยนะเข้ามากระทรวงเป็นบ้านที่อบอุ่นด้วยเป็นความตั้งใจเลยไหมว่าจะต้องเริ่มต้นจากที่กระทรวงก่อนคือเป็นความคิดที่ว่าเราอยากจะทำงานในกระทรวงที่มีเครือข่ายที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวบ้านเกษตรกรครับมีมือไม้อยู่ทั่วทั้งประเทศและกระทรวงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกระทรวงหลักสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โลกตอนนี้ทุกคนให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทางทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมทางน้ำทางบกอะไรเนี่ยนะครับทั่วโลกให้ความสนใจดังนั้นกระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่เราให้ความสำคัญมากอย่างที่บอกเมื่อกี้กระทรวงทรัพย์ใกล้ชิดประชาชนเราตามกระแสกันหน่อยนะฮะท่านดูผลสำรวจหรือยังครับก็ได้ทราบข่าวอยู่เหมือนกันซุปเปอร์โพลฮะเปิดผลสำรวจรัฐมนตรีที่ใจดีเรียบง่ายไม่มีพิษไม่มีภัยทำงานเก่งนะฮะแล้วก็มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยทราบไหมครับใครได้ที่หนึ่งใครคะคนที่อยู่ข้างๆหลังนี้นะฮะรัฐมนตรีท่านวราวุฒิศิลปะอาชานะฮะได้ไปร้อยละ 23.1 รู้สึกยังไงบ้างครับโพลประชาชนออกมาแบบนี้จริงๆต้องเรียนคุณยอดคุณเมลนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมว่าผมได้โพลนี้มาเนี่ยต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพราะว่าถ้าทั้งสองท่านนี้ไม่ให้ความไว้วางใจกับคนที่ชื่อวราวุฒิศิลปะอาชามานั่งอยู่ที่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยโพลนี้ก็คงจะไม่เกิดครับดังนั้นเนี่ยเครดิตที่ผมทำงานมาตลอด4เดือน5เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยต้องยกให้กับท่านนายกกับท่านรองนายกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกกลุ่มคนหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือท่านปลัดกระทรวงและข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนับหมื่นชีวิตทุกๆคนที่ 4-5 เดือนที่ผ่านมานั้นให้ข้อมูลผมแล้วก็ช่วยกันทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในแต่ละพื้นที่ทำให้เรามีข้อมูลพอเรามีข้อมูลมีการร้องเรียนอะไรเข้ามาเราไปดูงานทุกคนให้ความสำคัญกับงานภารกิจหน้าที่ของตนเองนั้นทำให้วันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราขับเคลื่อนไปในองค์คาพยพที่เป็นยูนิตเดียวครับไม่ใช่เป็น3กรม5กรม8กรมก็เลยทำให้ตัวรัฐมนตรีเนี่ยทำงานได้สะดวกขึ้นครับจนกระทั่งสามารถได้มาอยู่ในโพลนี้คือมีความร่วมมือที่เข้มแข็งถูกต้องคนที่ร่วมกันทำงานใช่จึงทำให้มีอีกฉายานึงด้วยวันนี้ที่เราทำรายการกันอยู่นี่นะครับสื่อผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบได้ตั้งฉายาให้กับรัฐบาลเนื่องจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วฉายาของท่านวราวุฒิฟังแล้วอย่าตกใจนะฮะสับปะเลอออนท็อปไอออนท็อปข้างหลังเนี่ยเข้าใจได้แต่สับปะเลอนี่งงๆคือพอไปอ่านในตอนแรกที่ได้ฟังฉายาตกใจไหมคะตกใจเล็กน้อยครับนะครับแต่พอไปได้อ่านคำอธิบายแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะครับเพราะว่าการที่เห็นการทำงานของเราในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการในการที่เราทุ่มเทการทำงานแก้ปัญหาซึ่งบางครั้งเนี่ยบางปัญหามันก็อยู่นอกเหนือความควบคุมของเราอย่างเช่นช่วงเสียชีวิตเนี่ยนะครับเขาอยู่มาเป็น10ปีเพราะว่าถามมาเป็นรัฐมนตรีได้ไม่กี่เดือนไปซะแล้วก็มาตอนที่เราเป็นนี่แหละก็ต้องเรียนตรงๆว่ามันก็สมแล้วที่พี่ๆสื่อมวลชนตั้งให้เพราะว่าแต่ละรายที่เสียชีวิตไปนี่มาปุ๊บก็มาเรียนก่อนแล้วก็น้องยามิวเสร็จแล้วก็มีช้างมีเสือมีกวางนะครับแล้วก็หลายต่อหลายที่ดินด้วยที่ดินอีกอะไรก็ทำให้ก็เข้าใจในสัญญาที่ตั้งแต่ที่เราภูมิใจก็คือว่าในกระบวน10คนเนี่ยเราเป็น1ใน10ครับค่ะนะฮะที่จาก36ท่านก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่จับตาดูการทำงานแล้วก็ให้ความสำคัญกับบทบาทภารกิจของเราครับแล้วก็ดีใจเพราะว่าเพิ่งมาเป็นรัฐมนตรีว่าการครั้งแรกนะครับแล้วก็หลังจากที่ว่างเว้นการมีฉายาสมญามา6ปีเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ถือว่ายังติดโผอยู่ถือได้ว่ายังติดโผอยู่ถือว่าการทำงานยังเข้าตาเป็นทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนใช่อันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกท่านรองนายกแล้วก็ข้าราชการกระทรวงทรัพ
ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกคนเพราะว่าผมเองก็เป็นแค่นายวราวุฒิคนเดียวนะครับผมไม่สามารถมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอะไรได้ถ้าหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็การทำงานร่วมกันของทีมข้าราชการของกระทรวงโอเคครับผมวันนี้ที่เรามาคุยกันนะฮะประเด็นนี้1มกราคม63ใช่นะครับถือว่าเป็นวันดีเดย์เลยก็ว่าได้นะคะในเรื่องของการลดรับลดให้งดใช้ถุงพลาสติกทั่วประเทศไทยค่ะให้ท่านเล่าฟังสักนิดหนึ่งว่าที่มาที่ไปในเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะจริงๆตอนแรกเราไม่ได้จะดีเดย์วันที่1มกราคม2563ตามรถแมปเนี่ยคือปี64 1มกราคม64นะครับแล้วที่เราจะเริ่มแบนถุงพลาสติกมีกฎหมายห้ามใช้เอ่ยอะไรแต่ว่าพอดูสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปพอผมเข้ามารับตำแหน่งเมื่อ 4-5 เดือนที่แล้วนั้นเนี่ยเราได้ดูสถานการณ์ขยะพลาสติกในบ้านเรามีเหตุการณ์ที่เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศเสียใจก็คือการจากไปของน้องมาเรียมแล้วก็น้องยามิวนะครับแต่เอาละน้องยามิวไม่ได้เกี่ยวกับถุงพลาสติกแต่ว่าน้องมาเรียมเนี่ยพอชันสูตรศพออกมามีถุงพลาสติกอยู่6ชิ้นอยู่8ชิ้นอยู่ในลำไส้นั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเป็นน้ำมือของใครจับมือใครดมไม่ได้ถึงได้บอกว่าความมักง่ายของคนบางคนทิ้งขยะไม่ลงถังขยะจนถุงพลาสติกเนี่ยปลิวลงมาในทะเลลงมาในแม่น้ำลำคลองเนี่ยนะครับแล้วก็สัตว์มีชีวิตที่หายากมากนะครับแต่ที่เป็นพยูนนั้นเนี่ยทานเข้าไปก็เกิดเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะครับก็ทำให้พวกเราที่กระทรวงทรัพย์เนี่ยมานั่งคิดกันว่าอย่ารอเลยถ้ารอไปอีก366วันปีหน้ามี366วันนั้นถุงพลาสติกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยก็เป็นหลายพันล้านใบดังนั้นเราร่นมาดีกว่าขอเป็น1มกราคม2563ดีกว่าเพราะว่าจะ1มกราคม64หรือจะ1มกราคม63ท้ายที่สุดมันก็จบลงด้วยการต้องหยุดใช้กันก็เลยทำเลยดีกว่าจริงๆคนไทยเราก็เริ่มที่จะปรับตัวมาสักพักหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราดีใจที่อย่างพนักงานเขาจะถามเราก่อนเลยรับถุงไหมคะเขาจะถามแต่คือเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่ด้วยความเคยชินคุณก็จะยื่นถุงให้เราเราก็ต้องรับอยู่แล้วแต่อันนี้คือถือว่าร่วมด้วยช่วยกันทั้งผู้บริโภคด้วยทั้งผู้ให้บริการด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงทรัพย์ต้องขอบคุณนะครับผู้ประกอบการทั้งปัจจุบันมาถึงวันนี้เรามีทั้งหมด90นะครับ90รายนะครับที่มาแสดงเจตจำนงแล้วก็ร่วมทำงานกับเราซึ่งใน90รายนั้นเนี่ยก็รวมทั้งร้านสะดวกซื้อหลายๆเครือเลยไม่ว่าจะเป็นCPO 7-Eleven นะครับFamily Mart เอ่ยนะครับวัดสันคือร้านเหล่านี้เป็นหนึ่งในร้านที่มีอยู่เรียกว่าทุกหัวเมืองทุกตำบลทุกหมู่บ้านแล้วก็จะช่วยกันเลิกแจกเลิกให้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งเนี่ยนะครับเป็นการที่บังคับลูกค้าไปในตัวว่าถ้าท่านมาเวลาเราไปต่างประเทศอย่างนี้เนี่ยบางประเทศพวกเราจะพูดกันเอ้ยไปประเทศนี้ไม่ได้นะต้องเอาถุงไปด้วยเขาไม่แจกถุงพลาสติกแล้วเขาให้ซื้อด้วยนะครับก็แปลกที่ว่าเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราทำได้ใช่แต่ทำไมพอกลับมาจะทำที่บ้านเราเนี่ยทำไม่ได้มีข้ออ้างข้อต่างมันเลยชินด้วยทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากคำเดียวครับคุณยอดคุณเมย์เกิดจากคำว่ามันสะดวกอย่างที่ท่านพูดถึงต่างประเทศนี่อย่างเช่นประเทศอะไรบ้างคะอย่างวันนี้ในประเทศที่ไอร์แลนด์นะครับก็ต้องให้ซื้อละนะครับหรืออย่างล่าสุดเลยกรณีล่าสุดวัน2วันที่ผ่านมาไต้หวันก็แบนถุงพลาสติกแล้วเหมือนกันนะครับ1มกราคม63เนี่ยจะแบนเลยนะครับแล้วก็ประเทศในยุโรปหลายประเทศฟินแลนด์นะครับสวีเดนนะครับหรือแม้แต่บางประเทศในแอฟริกาก็มีการยกเลิกการใช้นะครับหรืออย่างชิลีเนี่ยก็ยกเลิกเหมือนกันคอสตาริกาก็ยกเลิกเหมือนกันนะครับดังนั้นในปี2513จะเป็นปีที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยกรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะศึกษากฎหมายของแต่ละประเทศนะครับของเรายังไม่ถึงขั้นกับแบน1มกราคมแสดงว่าในอนาคตมีมาตรการในเชิงกฎหมายที่จะมาควบคุมด้วย1มกราคม64อันนั้นเราจะมีมาตรการทางกฎหมายขออนุญาตย้อนกลับไปในเรื่องของที่มาและก็ความสำคัญนอกจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากพวกสัตว์ทะเลสัตว์ป่าที่เราเห็นชัดเจนอาจจะพูดให้ลึกลงไปนะฮะให้ประชาชนได้เข้าใจว่าพิษภัยของขยะพลาสติกมันมีเยอะจริงๆนะปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องเรียนคุณยอดคุณเมย์แล้วก็ท่านผู้ชมว่าก่อนหน้าที่ผมจะเข้ามารับตำแหน่งนั้นเนี่ยประเทศไทยถูกจัดอยู่เป็นอันดับที่6นะครับเป็นประเทศที่ทิ้งขยะลงทะเลลงมหาสมุทรเนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับ6ของโลกนะครับที่ผ่านมาเราก็ได้ทำงานกันอย่างหนักมาถึงวันนี้ผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่เดือน 4-5 เดือนเนี่ยเราได้ลดลำดับแล้วจากอันดับที่6มาเป็นอันดับที่10ครับเป็นการลดลำดับที่น่าดีใจครับปกติเราอยากอยู่อันดับสูงๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยยิ่งอยู่ต่ำยิ่งดีนะครับเพียงแค่ 4-5 เดือนนั้นเราลดจากลำดับ6มาอยู่อันดับที่10แสดงให้เห็นว่าพี่น้องคนไทยเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของขยะที่อยู่ในทะเล
เราเห็นสัตว์ทะเลที่มีปัญหาที่ตายเสียชีวิตพิการเกิดขึ้นมากมายนอกจากนั้นเนี่ยสัตว์ตายแล้วยังไม่เท่าไหร่นะครับมันโดนคนด้วยครับเพราะว่าไมโครพลาสติกเวลาพลาสติกเราทิ้งลงไปในทะเลเนี่ยนะครับสัตว์ทะเลกินเข้าไปเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยๆเนี่ยแล้วเราก็ไปกินสัตว์ทะเลอีกทีนึงลองนึกภาพเรากลับไปบ้านเย็นนี้เอาถุงพลาสติกมาสับแล้วก็ไปเจียวไข่แล้วก็กินกันในบ้านครอบครัวพ่อแม่ลูกผมเชื่อว่าไม่เกินอาทิตย์แล้วนะครับก็คงได้ไปอยู่กับน้องมาเรียมนะครับดังนั้นผลพวงของการทำของมนุษย์เนี่ยมันจะไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมกระทบกับสัตว์ที่อยู่ในทะเลสัตว์ที่อยู่บนบกอันนี้รวมถึงสัตว์บกด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีกรณีที่กวางที่จังหวัดน่านเนี่ยเสียชีวิตแล้วพอผ่ากระเพาะออกมาเนี่ยมีถุงพลาสติกอยู่7กิโลนะครับแล้วมันท้ายที่สุดมันจะวนกลับมาโดนที่มนุษย์เองถามว่าปัญหาอยู่ที่ถุงพลาสติกหรือเปล่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ถุงพลาสติกปัญหามันอยู่ที่คนนี่แหละครับทิ้งแล้วไม่ลงถังทิ้งแล้วคือใช้แล้วไม่รู้จักใช้คุณค่าให้เกิดประโยชน์ดังนั้นวันนี้เนี่ยเราถึงเร่งในการที่ว่าตัดที่ต้นทางก่อนโดยการเลิกใช้และสุดท้ายที่สุดก็ต้องมีการบริหารจัดการขยะพลาสติกให้ถูกต้องด้วยเช่นกันนะครับทั้งต้นทางกลางทางก็คือพี่น้องประชาชนนะครับบริษัทห้างร้านทั้งหลายลดการใช้ส่วนปลายทางการจัดเก็บการบริหารจัดการขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ยังอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราให้ความสำคัญเมื่อกี้พูดเรื่องต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางต้นทางก็คือคนผลิตแหละที่เราเข้าใจใช่ไหมถูกต้องครับกลางทางก็คือพวกห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆที่ส่งต่อให้กับประชาชนใช่ปลายทางคือประชาชนที่ใช้ผู้บริโภคแล้วก็การบริหารจัดการแล้วการบริหารจัดการการจัดการขยะนะครับในวันที่1มกราคมนี้เนี่ยสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างมากคือในส่วนไหนเป็นพิเศษวันที่1มกราคมเนี่ยจะเป็นครั้งที่ทั้งต้นทางกลางทางไปพร้อมๆกันเพราะว่าพอต้นทางไม่แจกนะครับกลางทางก็จะไม่มีใช้ครับหลายคนก็มีคนเสนอถามผมว่าขายก่อนได้ไหมนะครับทำเหมือนต่างประเทศบางประเทศค่ะบางประเทศขายก่อนได้ไหมผมบอกว่าแล้วจะให้ผมขายเนี่ยนานแค่ไหนจะเอา3เดือนเอา6เดือนแต่ว่าพอจบ3เดือนกับ6ถึงหรือ6เดือนแล้วเนี่ยก็ต้องงดใช้อยู่ดีไอ้งดเดือนมกราเลยกับงดอีก6เดือนให้หลังเนี่ยมันก็เดือดร้อนเหมือนกันแหละแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือปริมาณถุงพลาสติกนับล้านๆใบที่หายไปมันช่วยได้มหาศาลเพราะฉะนั้น1มกราคม63นี่คืองดเลยนะคะหรือว่ายังมีคือต้องเรียนต้องเรียนว่าห้างร้านนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเวลาไปซื้อรถใส่ถุงพลาสติกมาเนี่ยจะไม่ให้แล้วคือห้างร้านตอนนี้ให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งต้องขอบคุณมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเดอะมอลล์เซ็นทรัลและเครือห้างใหญ่ๆทั่วประเทศนะครับแต่ว่าอย่างพวกถุงร้อนนะครับใส่อาหารใส่กับข้าวเนี่ยอันนี้เราก็ยังอนุโลมกันอยู่อันนี้มีประเด็นที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายคนสงสัยคือเราเข้าใจว่างดใช้ถุงพลาสติกคือถุงหูหิ้วนะคะเอาของมาใส่ข้างในแล้วหิ้วกลับบ้านแต่ยังมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเป็นข้าวแกงถุงแกงถุงแกงร้อนแบบนี้ค่ะถุงแกงถุงแกงร้อนเนี่ยก็ยังอนุโลมให้ใช้กันก่อนนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าลองมีหลายคนถามผมเหมือนกันว่าถ้าอย่างนั้นไปตลาดซื้อกับข้าวจะใส่อะไรไปซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่ตลาดสดจะทำอย่างไรไม่ใส่ถุงพลาสติกกลับมาใส่อะไรก็ต้องถามย้อนกลับไปว่าไอ้สมัยที่เรายังไม่มีถุงพลาสติกใช้เราใช้อะไรประเทศไทยเราเมื่อก่อนมีคนเอารูปมาให้ผมดูนะครับเป็นพระท่านเดินบิณฑบาตตอนเช้ามีลูกศิษย์วัดเดินตาม 4-5 คนชื่อปิ่นโตตามกัน 6-7 เถาฉะนั้นคนเราเมื่อก่อนเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนเวลาจะทำบุญใส่บาตรทีนึงก็ทำกับข้าวแล้วก็ใส่ปิ่นโตพอปิ่นโตเต็ม 5 เถา 7 เถาพระท่านก็เดินก็ถือว่าจบละแล้วก็กลับวัดแต่ว่าวันนี้ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปบวกกับเทคโนโลยีที่มันมีความสะดวกสบายมากขึ้นก็เริ่มมาใช้ถุงพลาสติกผมเองเนี่ยได้มีโอกาสเดินตามพระท่านเจ้าคุณที่วัดบวรท่านบิณฑบาตเดินตามมาหลายสิบปีแล้วนะครับตั้งแต่ตอนสมัยผมบวชทุกเช้าทุกครั้งที่เวลาไปเดินบิณฑบาตสิ่งที่จะเจอเหมือนกันทุกครั้งก็คือพอกลับมาที่วัดกลับมาที่คณะก็จะต้องแยกอาหารมีข้าวสวยมีกับข้าวมีขนมมีอะไรพอแยกออกมาเสร็จแล้วสิ่งที่เหลือคืออะไรครับถุงพลาสติกแค่คณะหนึ่งคณะในวัดเนี่ยนะครับมีถุงพลาสติกกองเนี่ยท่วมหัวเลยแล้วทั้งวัดเนี่ยจะขนาดไหนนี่แค่วันเดียวยิ่งถ้าหากว่าเป็นวันพระวันสำคัญทางศาสนาจะยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่ดังนั้นถ้าหากว่าเราสามารถย้อนกลับไปเหมือนเมื่อก่อนนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนเมื่อก่อนหรือเวลาเราไปตลาดสดซื้อเนื้อหมูเนื้อปลาเนี่ยเมื่อก่อนใช้อะไรครับใช้ใบตองใช้ใบบัวเราก็ใช้มัดด้วยเชือกกล้วยถามว่าวันนี้เนี่ยเชือกกล้วยใบบัวใบตองเนี่ยยังมีอยู่บนแผ่นดินไทยไหมก็ยังมีอยู่มากมายเพียงแต่ว่ามันไม่สะดวกเหมือนถุงพลาสติกบางทีอาจจะลืมตัวด้วยนะอาจจะลดความสะดวกสบายลงนะฮะนี่คือหัวตอนนี้ย้อนไป
พอเราเปรียบเทียบกับห้างร้านกับร้านค้าเมื่อกี้พูดเกี่ยวกับในตลาดครับห้างร้านเขามีศักยภาพมากพอนะครับที่จะช่วยร่วมมือในด้านนี้แต่พอเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดหรือว่าตามแถบบ้านที่เขาอาจจะไม่ได้มีความพร้อมในการร่วมมือด้านนี้แนะนำเขาอย่างไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องขอความร่วมมือได้บอกว่า1มกราคม2563เราไม่ได้แบนยังไม่แบนเราขอความร่วมมือครับท่านมีเวลา366วันในการปรับตัวในการปรับตัวซึ่งจริงๆเนี่ยผมคิดว่าการยากสิ่งที่ยากที่สุดในการปรับตัวคือการเริ่มถ้าหากคุณเริ่มแล้วมันก็ไม่ยากอย่างที่คุณคิดอย่าบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะทำขอให้บอกว่าฉันจะทำเดี๋ยวนี้ฉันจะทำวันนี้นะครับการที่ออกไปซื้อของอันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดคือตามตลาดสดนะครับหรือแม้แต่ระดับคุณป้าคุณยายพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่อยู่ตามหมู่บ้านต่างจังหวัดนั้นเนี่ยการที่จะเลิกใช้เป็นสิ่งที่แหมมันไม่สะดวกแต่ถ้าหากว่าพกถุงผ้ากันไปนะครับอย่างเมื่อก่อนก็บางคนก็มีถุงมีย่ามพกกันไปก็ไม่ได้เดือดร้อนวันนี้เราลองย้อนกลับไปทำแบบนั้นกันดูและแถมที่ตามตลาดสดต่างจังหวัดถ้าท่านไม่ต้องซื้อถุงพลาสติกมาแจกกับลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นการลดต้นทุนของพ่อค้าแม่ขายในตลาดไปด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็วินวินด้วยกันทั้งคู่เพียงแต่สิ่งที่จะต้องปรับปรุงหน่อยก็คือทัศนคติออกจากบ้านพกถุงผ้าหน่อยครับออกจากบ้านพกกระติกน้ำไหมทุกวันนี้เนี่ยผมมีทั้งกระบอกน้ำเวลาไปซื้อกาแฟทานผมมีทั้งกระติกน้ำเวลากินน้ำนะครับแล้วตัวผมเองเนี่ยตอนนี้หลอดก็ไม่ใช้แล้วยกสดอย่างเดียวเลยเมื่อกี้แอบเดินหยิบถุงพลาสติกมาทีมงานบอกว่าอย่าให้ละทุนตีเห็นนะก็โดนดุผมบอกว่า1มกราคมปี63เนี่ยในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าให้ผมเห็นข้าราชการคนไหนใช้หลอดอย่าให้ผมเห็นใครหิ้วถุงพลาสติกเข้ามาผมจะจับตีมือทุกคนเลยครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ